วันที่ผ่านมาค่ะเรามีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2022นะคะที่วารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นแล้วก็มอบรางวัลให้กับทางด้านของธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีนักการเงินแห่งปีนะคะธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปีซึ่งในงานนี้ค่ะมีทางด้านของดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นประธานในพิธีนะคะวันนี้ก็เลยเก็บเอาบรรยากาศต่างๆมาฝากกันค่ะไปติดตามชมกันค่ะมาถึงรางวัลนักการเงินแห่งปี2564หรือ Financier of the Year 2021นะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เรามอบให้กับนายธนาคารและนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมซึ่งผู้บริหารที่ได้รับรางวัล Financier of the Year ประจำปีนี้ได้แก่ชัดชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอเรียนเชิญคุณชัดชัยขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะเสียงห้ามแผ่วนะครับทีมงานเสียงห้ามแผ่วนะครับจนกว่าเจ้านายจะลงจากเวทีนะฮะรางวัลต่อไปค่ะรางวัลธนาคารแห่งปี2565เป็นรางวัลนะครับที่เรามอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนะครับสำหรับรางวัลธนาคารแห่งปี2565ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญดร.พิพัฒน์พงศ์โปสยานนท์กรรมการผู้จัดการขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะนี่คืออีก1รางวัลใหญ่ประจำปีนี้นะครับก็คือรางวัลธนาคารแห่งปี2565นะครับต่อกันที่รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่บริษัทสีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณวีรสิทธิ์สินเจริญกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะยินดีด้วยนะครับคนนี้เต้นเต็มที่เลยนะฮะ จ้างมาเท่าไหร่ฮะเนี่ย โอ้ยินดีด้วยนะครับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีตลาดหลักทรัพย์ MAIบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่บริษัทฟอร์ดสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณณรงค์ศักดิ์เลิศทรัพย์ทวีกรรมการผู้จัดการขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะยินดีด้วยนะครับบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2565หรือ Best Security Company of the Year 2022ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปีซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณทิติตันติกุลานันท์ประธานกรรมการบริหารขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของการมอบรางวัลเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ประจำปีนะครับ